ได้ถ่ายรูปแล้วใช่ไหมนิ้งโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับเบลแลนด์ไทยแล้วเราก็ไปงาน J Train กันนะครับผมมันเป็นงานคอร์สนะครับวันนี้ก็ผมก็มาคอร์สด้วยแล้วก็มีนี่ไงนิ้งก็มาคอร์สด้วยใช่ไหมนิ้งนี่ดูนิ้งเด็กเป็นนักดับเพลิงเลยล้อเล่นนะทุกคนนิ้งไม่ได้คอร์สเป็นนักดับเพลิงนะนิ้งคอร์สตัวละครในอัสซูเรนนะครับผมที่ชื่ออะไรนะเบอร์เมตันอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าชื่ออ่านชื่อผิดก็ขออภัยเนี่ยแล้วส่วนผมก็จะคอสเป็นเนโล DMC ยูเมคายครับผมภาค5แล้ววันนี้ก็จะมาดูว่างานเป็นไงบ้างโอเคอย่ารอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go เอ้ยน้องมินทักทายหน่อยทักทายกล้องหน่อยเนี่ยเขินกล้องใช่ไหมไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้อ๋อลองดูถ่ายนิดหน่อยลองถ่ายดูตอนนี้เราก็อยู่ที่ KFC นะครับผม KFC รอนิ้งแต่งตัวเสร็จถ้านิ้งแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่ให้ดูทุกคนบรรยากาศในงานโอเคเป็นไงบ้างทุกคนคือแบบเหมือนปะทำหน้าแบบเฮ้ยก็พอเหมือนอยู่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวแต่งตัวเต็มครบเต็มยศแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนรอบๆงานอ่ะคือแบบเริ่มมาแบบเยอะจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงหลังจากที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยโอเค let's go คนเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าต้องเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าเขาเปิดคอนเสิร์ตกันอยู่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมคนเยอะมากข้างในบูธอยากรู้ว่ามีบูธอะไรบ้างเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะทุกคนตอนนี้แหละเดี๋ยวสักพักนึงนะเพราะว่ามีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยตอนนี้งานแบบว่าคนแน่นมากแบบเดินไปก็เจอคนอย่างแน่นจริงวันนี้วันสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือวันอาทิตย์งานก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน let's go ก็จะมีแบบว่าของขายเยอะมากแต่ว่าจะไม่พูดอะไรมากโอ้ดูสิทุกคนผมอยากซื้อเลยอ่ะอยากซื้อเลยครับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนมากชินเต็มไปหมดเลยคือวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ชมมีเชฟอีกตอน5 โมง 1 ทุ่มนะคะ
ท่านสุดท้ายนี้เรามาขอเซลฟี่ได้ไหมใจไม่หูนะคะใครมีท่านชุดผ้าสามารถเลยมาเซลฟี่กันที่จะกดใจไม่หูหัวใจไม่หูนี่นะคะกับเล็กกับเล็กแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปอย่างพัชราจะมีเด็กหญิงจานแดงด้วยฮะคนเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าโควิดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าปีนี้ก็มีคนเยอะคนเยอะคนมาเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะแล้วแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบว่าวงดนตรีมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอดอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีของขายข้างล่างแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักอย่าง เพราะว่ายังไม่ได้แบบไม่ได้เจออะไรที่ถูกใจไงแต่ว่าคนอื่นนะอาจจะถูกใจก็ได้อะไรอย่างนี้ผมเป็นสายฟิกเกอร์ไงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็มีชุดคอสขายด้วยนะทั้งชุดทั้งวิกเลยปีหน้าทุกคนคนที่ไม่มาไม่เป็นไรปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีงานเกมนะครับผมงานเกมก็ประมาณเดือนนี้ประมาณ21 22 23ใช่มั้ยอ๋อ21 22 23ทุกคนงานนั้นก็ผมอาจจะไปแล้วก็คอสตัวเดิมนั่นแหละเพราะว่างบไม่มีละรอเล่นรอเล่นก็เดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะคอสตัวนี้เหมือนเดิมก็โอเคนะครับผมก็จบคลิปไปแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้ว